นะครับและเรายังอยู่ในธีมหลักของปีนี้นะฮะคือเรื่องของการเคลื่อนไหวไปกับพระเจ้านะครับหรือที่เรียกว่า flow นั่นเองนะครับเรารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์เนี่ยอยากที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้ารวมถึงการมีประสบการณ์มีชีวิตที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราได้ดูเรื่องราวของหญิงซามาเรียนะที่เธอขอน้ำแห่งชีวิตจากพระเยซูและในบทสนทนาหลังเธอขอน้ำแห่งชีวิตจากพระเยซูเนี่ยก็มีการพูดถึงบาปนะครับการคอนฟลอนต์การเผชิญหน้ากับมันเพื่อจะจัดการเพราะว่าบาปเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในชีวิตเรานะครับและมีการพูดถึงการนมัสการพระเจ้านะครับมีการพูดถึงพระเยซูคริสต์พระเมสสิยาดังนั้นเราจึงเชื่อว่ากุญแจหลักสำหรับการที่ชีวิตเราจะดำเนินใกล้ชิดติดสนิทพระเจ้าจะมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยก็คือการที่เรากลับใจจากบาปการมีชีวิตในการอธิษฐานนมัสการและการที่ยึดมั่นในพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิตเราดังนั้นคำเทศนาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกลับใจจากบาปการดำเนินในเส้นทางพระคุณรวมถึงการได้อธิษฐานกับพระเจ้านะครับซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเราได้ฟังคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานกับพระเจ้ามีอุปมาถึง3อุปมาเกิดขึ้นนะครับในคำเทศนาตลอด3สัปดาห์นะครับและวันนี้จะเป็นอุปมาที่3ครับอยู่ในลูกาบทที่18ข้อที่9ถึงข้อที่14ผมอยากให้พี่น้องอ่านไปด้วยกันพร้อมกันกับผมนะครับสำหรับบางคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสอุปมานี้ว่ามี2คนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นฟาริสีและคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีคนที่เป็นฟาริสีนั้นยืนอยู่คนเดียวอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคนช่อโกงเป็นคนอธรรมและเป็นคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ข้าพระองค์ถืออดอาหาร2วันต่อสัปดาห์และสิ่งสารพัดที่ข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ก็เอาทสางมาถวายเสมอส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่ยอมแม้แต่จะแงนหน้าดูฟ้าแต่ตีอกชกตัวกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเราบอกพวกท่านว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปถึงบ้านของตนก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่อีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งอุปมาที่พระเยซูยกขึ้นมาเพื่อสอนเรื่องการอธิษฐานเราเห็นมีหลายอุปมาด้วยกันที่พระเยซูพูดถึงการอธิษฐานพระเยซูจึงเห็นความสำคัญของการอธิษฐานและสาวกพระเยซูก็ขอพระเยซูสอนอธิษฐานไม่ใช่ขอพระเยซูสอนเทศนาแม้การเทศนาจะดีแต่การอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของชีวิตเราบริบทของอุปมานี้เกิดขึ้นหลังจากฟาริสีถามพระเยซูถึงการมาของแผ่นดินพระเจ้าพระเยซูก็พูดว่าจะมีความอยุติธรรมและความบาปกระจายไปทั่วจะมีการข่มเหงและความยากลำบากหลังจากนั้นพระเยซูก็ยกอุปมาเรื่องแม่ไม้หญิงไม้กับผู้พิพากษาอธรรมว่าให้วิงวอนอย่างไม่อ่อนละอาใจแม้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ความยากลำบากที่ไม่เป็นธรรมกับชีวิตซึ่งอุปมานั้นเนี่ยได้สอนการอธิษฐานของคริสเตียนว่าการอธิษฐานของเรากุญแจหลักคือการมองภาพพระเจ้าให้ถูกต้องพระเจ้าไม่ใช่ผู้พิพากษาอาธรรมแต่พระเจ้าเป็นพ่อที่รักเราไม่ได้อยู่หน้าบัลลังก์แห่งการลงโทษแต่เราอยู่หน้าบัลลังก์แห่งพระคุณดังนั้นการมองภาพพระเจ้าที่ถูกต้องจะเป็นสิ่งที่ทำให้คำอธิษฐานของเรามีพลังและนี่เป็นคำอุปมาอีกอุปมาหนึ่งที่พระเยซูพูดต่อกันเลยเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานพระเยซูยกถึง2คนคือฟาริสีกับคนเก็บภาษีและ2กลุ่มคนนี้มีภาพที่สวนทางกันมากในสายตาคนยิวฟาริสีเป็นภาพของคนที่เคร่งครัดและยอดเยี่ยมฟาริสีเนี่ยมีจำนวนประมาณ 6,000 คนในสมัยของพระเยซูเป็นกลุ่มคนที่อุทิศตัวเพื่อศาสนาฟาริสีเนี่ยความหมายของคำศัพท์นี้แปลว่าแยกต่างหากคนที่เป็นฟาริสีจึงแยกต่างหากจากชีวิตตามธรรมดาโลกแยกต่างหากจากชีวิตการงานกับความกระวนกระวายและอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อการแสวงหาพระเจ้าการประพฤติตามกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติ
การอธิษฐานฟาริสีเป็นพวกที่เข้มงวดในธรรมบัญญัติมากและธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์ยังไม่พอเขาได้บัญญัติข้อกฎเกณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายการล้างมือก่อนทานอาหารก็เป็นบัญญัติหนึ่งต้องมีวิธีล้างแบบเฉพาะถ้าไม่ทำวิธีการล้างแบบนี้จะถือว่าเป็นมลทินนะต้องกรองน้ำก่อนทุกครั้งก่อนที่จะดื่มต้องมีรายละเอียดอีกหลายอย่างสำหรับกฎบัญญัติที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากพระคัมภีร์สายตาของคนยิวเนี่ยจึงถือว่าฟาริสีเป็นคนที่ถูกยกย่องเนี่ยเพราะคนยิวยกย่องคนที่อุทิศตัวคนที่กระตือรือร้นคนที่มีความจริงจังดังนั้นใครมาเป็นฟาริสีได้คนนั้นคือคนที่ได้รับการยอมรับแต่สำหรับเราเนี่ยในสายตาของคริสเตียนเมื่อเราอ่านไบเบิลจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเยซูเนี่ยได้เปิดเผยอีกภาพหนึ่งของฟาริสีเขาเป็นเหมือนหลุมศพที่ฉาบด้วยปูนขาวเขาเป็นคนที่หน้าอย่างหลังอย่างเขาเป็นศัตรูกับพระเยซูคริสต์และเขาเป็นกลุ่มคนที่ตรึงพระเยซูเป็นศัตรูกับข่าวประเสริฐดังนั้นเราจึงเห็นว่าภาพที่เรามองภายหลังไม่เหมือนกับภาพคนยิวสมัยนั้นคนยิวสมัยนั้นถ้าพระเยซูยกอุปมานี้ถึงฟาริสีต้องเป็นคนที่ดีมากๆอีกคนนึงที่พระเยซูยกมาในอุปมานี้ก็คือคนเก็บภาษีพระเยซูพูดถึงคนเก็บภาษีซึ่งนี่แหละเป็นตัวร้ายเลยในสายตาของคนยิวสมัยนั้นคนเก็บภาษีคือคนที่เอาเงินส่วนแบ่งจากยิวส่งให้กับโรมันดังนั้นคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ขูดรีดพี่น้องร่วมชาติเพื่อให้กับอาณานิคมนะครับและสมัยก่อนเนี่ยอัตราภาษีไม่ได้แปะบนเว็บไซต์นะครับไม่มีโปรแกรมคำนวณคนไม่รู้จักอัตราภาษีแพร่หลายเหมือนสมัยปัจจุบันและเป็นช่องว่างให้กับพวกคนเก็บภาษีที่จะเรียกเอาโดยประชาชนไม่สามารถจะเถียงได้เพราะประชาชนไม่มีความรู้มากเท่าสมัยนี้คนเก็บภาษีเนี่ยจึงจะเรียกภาษีเกินกว่าตราปกติเพื่อจะยักบางส่วนเอาไว้สำหรับตัวเองก่อนส่งให้กับโรมันคนเก็บภาษีเนี่ยจึงเป็นคนที่ถูกมองว่าชั่วร้ายในสายตาคนสมัยนั้นพระเยซูยกว่ามี2คนมาอธิษฐานที่พระวิหารพี่น้องคิดว่าคนนึงเนี่ยดีมากเลยภาพลักษณ์สุดยอดอีกคนนึงเนี่ยภาพลักษณ์ชั่วร้ายมากเนี่ยพระเจ้าจะฟังคนคนไหนคนยิวที่ได้ฟังอุปมาพระเยซูต้องบอกว่าพระเจ้าจะฟังฟาริสีแน่ๆถูกไหมพระเจ้าจะฟังสีบันแน่ๆพระเจ้าจะฟังหัวหน้าแคร์แน่ๆพระเจ้าจะฟังคริสเตียนที่เชื่อมา20ปีแน่ๆพระเจ้าคงไม่ฟังคนนี้หรอกที่ดูมันเป็นคนบาปคนชั่วร้ายนี่คือความคิดของเราและความคิดของผู้ฟังพระเยซูในอุปมานั้นแต่ในอุปมานี้เนี่ยมันมีแง่มุมบางอย่างถ้าหากเราลองดูเราจะเห็นกุญแจของการอธิษฐานที่พระเยซูได้พูดเอาไว้ครับเรามาเจาะลึกด้วยกันนะครับในอุปมานี้ฟาริสีอธิษฐานอย่างไรฟาริสีอธิษฐานเป็นประจำเขาจะอธิษฐานวันละ3ครั้งไปที่พระวิหารเวลา9โมงเช้าเที่ยงตรงและบ่าย3ทุก3ชั่วโมงนะครับ9โมงเช้าเที่ยงตรงบ่าย3เขาจะไปที่พระวิหารเพื่อจะไปอธิษฐานเขาจึงคุ้นเคยกับการอธิษฐานเป็นอย่างดีและเมื่อไปถึงในอุปมานี้เขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณที่อะไรครับที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคนชอบโกงเป็นคนอธรรมข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นที่ล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้นี่คือคำอธิษฐานของฟาริสีเขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่เหมือนคนอื่นที่ชั่วร้ายดูเหมือนเป็นการขอบคุณพระเจ้าแต่จริงๆแล้วเป็นการยกย่องตัวเองเขายกย่องตัวเองจนถึงขั้นบอกว่าไม่เหมือนกับไอ้หมอเนี่ยไอ้คนเก็บภาษีคนนี้ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่เป็นเหมือนเขาช่างเป็นคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองการมีความพึงพอใจมีเซลฟ์เอสติมกับตัวเองที่สูงมากและดีใจที่ตัวเองอ่ะดีกว่าคนอื่นๆนะดร.เดวิดเจอร์มีนะเขาได้อ้างอิงบอกว่าพวกฟาริสีเนี่ยในบันทึกเนี่ยในประวัติศาสตร์เขามีคำอธิษฐานที่เขามักจะขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อย3อย่างเป็นประจำเลย3อย่างที่ฟาริสีมักขอบคุณพระเจ้าเป็นประจำหนึ่งก็คือขอบคุณที่เขาไม่เป็นคนต่างชาติดีใจที่เขาได้มาเป็นคนยิวไม่ใช่คนต่างชาติสองคือขอบคุณที่เขาไม่ได้เป็นคนโรมนะฮะถ้าเขาเกิดมาเป็นคนโรมนี่มันแย่มากเลยนะครับเป็นคนโรมันเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มาทำลายชนชาติพระเจ้าและ3เขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่เกิดเป็นผู้หญิงนี่คือทัศนคติแห่งความเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติของคนฟาริสีกลุ่มนี้เลยและนี่คือความรู้สึกของเขาทุกวันที่เขาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่ได้เป็นคนเหล่านั้น
ขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากจนกลายเป็นความหยิ่งและมีท่าทีในการยกตัวเองพี่น้องอาจสงสัยว่าทำไมฟาริสีเหล่านี้ถึงมีทัศนคติในการยกตัวเองขนาดนี้คำตอบถูกบันทึกในคำอธิษฐานต่อไปของเขาครับเขาอธิษฐานบอกว่าเพราะอะไรครับข้าพระองค์อธิษฐานสัปดาห์ละ2วันและหาอะไรได้มาก็ถวายทัศสางหรือสิบลดเสมอคนยิวส่วนใหญ่อธิษฐานปีละ1ครั้งในวันลบมลทินบาปอดอาหารอธิษฐานปีละ1วันคนยิวส่วนใหญ่นะครับแต่ฟาริสีเนี่ยอดอาหารสัปดาห์ละ2วันเลยเขาจึงรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นเขาทำเพื่อพระเจ้ามากกว่าคนอื่นเขาดูเป็นคนเคร่งครัดมากกว่าคนอื่นไอ้ความรู้สึกว่าเขาได้ทำเพื่อให้สร้างความชอบธรรมกับตัวเองมากกว่าคนอื่นเนี่ยแหละกลายเป็นเหตุที่ทำให้เขายกตัวเองเขาถวายทศางอย่างสม่ำเสมอเขาไม่เคยบิดพริ้วสิบรถที่เขาถวายกับพระเจ้าและมันทำให้เขารู้สึกภูมิใจกับความชอบธรรมที่เกิดขึ้นจากตัวเองในบันทึกบอกว่าในปกติเนี่ยฟาริสีเนี่ยจะอดอาหารวันจันทร์และวันพฤหัสบดีและ2วันนั้นนะมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือ2วันนั้นเนี่ยวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นวันที่จะมีการจัดตลาดนัดขึ้นในเยรูซาเล็มประชาชนจำนวนมากจะเดินไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดนัดในเมืองและฟาริสีเลือกที่จะอดอาหารในที่ฐานใน2วันนั้นที่มีตลาดนัดเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อเวลาเขาอดอาหารเนี่ยเขาจะทำให้ทุกคนเห็นได้ว่าเขาอดอาหารเขาจะไม่ดูแลเส้นผมทำให้ผมมันลุงลังนะครับเขาก็จะใส่เสื้อผ้าที่มันยับยับนะฮะทำให้เนื้อตัวมอซอหน้าตาเศร้าหมองนะครับเดินไปด้วยกันค่ำครวญนะฮะเพื่อจะไปอธิษฐานยังพระวิหารที่ทำแบบนี้ก็เพื่อให้ทุกคนในตลาดนัดได้เห็นและจะได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยอดอาหารอธิษฐานวันนี้นะจึงเลือกวันที่มีตลาดนัดพอดีมันไม่ใช่เพียงเฉพาะหน้าที่ที่เขาทำกับพระเจ้าแต่เป็นการเป่าประกาศความเคร่งครัดของตัวเองเพื่อให้เกิดการยอมรับนับถือจากผู้คนนะฟาริสีเนี่ยกลายเป็นคนที่ยกตัวเองเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าเขาอดอาหารสัปดาห์ละ2วันและถวายทศางเนื่องจากเขามองว่าเขาเชื่อในความชอบธรรมที่เกิดจากตัวของเขาเองเขามี self righteousness หมายความว่าเขาสร้างความชอบธรรมที่เกิดขึ้นจากตัวเองขึ้นมาเขาสร้างข้อบังคับทางศาสนาและเมื่อเขาทำได้เขาก็ตัดสินคนอื่นที่ทำไม่ได้นี่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความชอบธรรมที่ได้มาด้วยตัวเองใจของมนุษย์เนี่ยจะมีสิ่งดีงามมีความศรัทธาในความดีงามการศรัทธาในความดีงามเนี่ยทำให้เราอยากไปถึงจุดนั้นเราจึงสร้างวิธีการและกฎระเบียบศีลธรรมที่ดีงามเพื่อจะเป็นตัวบอกว่าเราถึงจุดนั้นแล้วกฎเกณฑ์และศีลธรรมจึงสะท้อนร่องรอยของความดีงามในจิตใจของมนุษย์จึงไม่แปลกว่าทุกศาสนาจะมีเรื่องศีลธรรมแม้กระทั่งคริสเตียนก็มีศีลธรรมแบบพระคัมภีร์ศีลธรรมเหล่านี้มันสะท้อนร่องรอยความดีงามในจิตใจของมนุษย์ทุกศาสนาแต่ความเสี่ยงอย่างหนึ่งหากเรายึดศีลธรรมโดยเชื่อว่าความชอบธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองจากการประพฤติตามศีลธรรมความเสี่ยงก็คือเราอาจจะคิดว่าเราสามารถได้โดยกำลังตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำได้เราจะเป็นยังไงครับเราจะมั่นใจเราจะเริ่มไปสู่จุดแห่งความยิ่งและเราก็จะกลายเป็นพัฒนาไปสู่การตัดสินคนอื่นที่ทำไม่ได้ทำไมล่ะแค่นี้ทำไม่ได้เหรอคุณก็รู้นี่ว่ามันไม่ดีคุณก็รู้นี่นั่งหลับตอนฟังเทศน์มันไม่ดีนะครับคุณก็รู้นี่นะครับไม่รับผิดชอบคำพูดคุณนี่รู้นี่ไม่ตรงเวลาไม่ดีคุณก็รู้นี่นะครับไม่สัตย์ซื่อไม่ออกกำลังกายไม่ดีทำไมแค่นี้ทำไม่ได้ผมไม่เข้าใจคุณเลยฉันไม่เข้าใจคุณเลยและรู้สึกหัวเสียเพราะเราทำได้ไงในเมื่อเราทำได้ปั๊บเราก็เริ่มมองว่าคนที่ทำไม่ได้เนี่ยมันเราไม่เข้าใจเขาแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราเป็นไงบ้างถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะปักปั๊มตัวเองนะครับเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ดีพอบางคนก็เลือกที่จะกลบสิ่งที่เป็นความอ่อนแอตัวเองเอาไว้ด้วยความกลัวและสร้างภาพลักษณ์บางอย่างที่เทียมเท็จ
กลายเป็นคนหน้าอย่างหลังอย่างเพราะไม่กล้าจะเปิดเผยตัวเองออกมาว่าทำแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นความชอบธรรมที่เกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยหากทำได้จะยิงหากทำไม่ได้ก็จะปรับปรำและตัดสินคนอื่นพระเยซูจึงตำหนิบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะความชอบธรรมที่แท้จริงของคริสเตียนไม่ได้เกิดขึ้นจากการประพฤติด้วยตัวของเราเองลำพังเปาโลบอกว่าในโรมบทที่3ข้อ23ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริพระเจ้าทุกคนทำบาปผมก็ทำบาปเราก็ทำบาปพี่น้องก็ทำบาปเราทุกคนล้วนทำบาปเรามีข้อบกพร่องจึงไม่มีใครสามารถชอบธรรมได้ด้วยตัวเองเลยแม้จะทำดีเพิ่มขึ้นแต่เราก็ยังพลาดทำบาปอยู่เช่นเดียวกันถ้าไม่พลาดด้วยการกระทำก็พลาดด้วยความคิดพลาดด้วยคำพูดดังนั้นบาปเนี่ยจึงอยู่ในชีวิตของเราและเราไม่สามารถจะชอบธรรมได้ด้วยตัวของเราเองลำพังคำว่าความชอบธรรมเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า righteousness นะครับ righteousness right แปลว่าถูกต้องนะครับความชอบธรรมหรือ righteousness เนี่ยมีการให้นิยามนะครับโดยคริสเตียนหลายคนบอกว่า righteousness is right standing with God ความชอบธรรมคือการยืนอย่างถูกต้องนะครับยืนอย่างถูกต้องกับพระเจ้าไม่ใช่การทำอย่างถูกต้องไม่ใช่การประพฤติอย่างถูกต้องแต่คือการยืนอย่างถูกต้องกับพระเจ้ายืนอย่างถูกต้องต่อหน้าพระเจ้า righteousness ไม่ใช่การประพฤติตามกฎเกณฑ์ศีลธรรมได้แต่คือการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าในความหมายพระคัมภีร์ความชอบธรรมจึงเกิดจากการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าซึ่งเกิดขึ้นโดยความเชื่อและการพึ่งพาพระคริสต์นั่นเองความชอบธรรมไม่ได้เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้แต่เกิดขึ้นโดยพระคุณพระเจ้าโดยทางความเชื่อในองค์พระเยซูในโรม11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็ไม่ได้เป็นทางการประพฤติถ้าเป็นทางการประพฤติพระคุณก็จะไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปความชอบธรรมถ้าเป็นมาโดยการประพฤติพระคุณจะไม่มีความหมายพระคุณก็จะไม่ใช่พระคุณอีกต่อไปพระเจ้ายอมรับเราไม่ใช่เพราะเราดีพอแต่พระเจ้ายอมรับเราเพราะเรากลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าผ่านทางความเชื่อและการพึ่งพาในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ไถ่บาปให้กับชีวิตของเราต่างหากดังนั้นฟาริสีพลาดไปจุดหนึ่งก็คือเขาเชื่อว่าความชอบธรรมเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองและเมื่อเขาไปถึงได้เขาก็เลยยิงและตัดสินคนอื่นแต่ถ้าใครไปถึงไม่ได้เขาก็เลือกที่จะกลบมันเอาไว้รักษาภาพลักษณ์กลายเป็นคนหลอกลวงตัวเองและลึกๆ ก็คือปรับปรำตัวเองอยู่ภายในความชอบธรรมจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้จากตัวเราเองแต่เกิดขึ้นจากพระคุณของพระเยซูนี่แหละเป็นจุดหนึ่งที่พระเยซูตำหนิฟาริสีในคำอธิษฐานของเขาในอุปมานี้คนเก็บภาษีอธิษฐานอย่างไรครับพระคัมภีร์ในข้อ13พูดถึงคำอธิษฐานของเขาบอกว่าคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่ยอมแม้แต่จะแหงนหน้าดูฟ้าแต่ตีอกชกตัวกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเขามาอธิษฐานที่พระวิหารนะพี่น้องคงทราบดีว่าคนยิวรังเกียจคนเก็บภาษีแต่คนเก็บภาษีคนนี้เดินทางมาในที่ที่คนยิวเกลียดเขาอะนะคือที่พระวิหารเพื่อจะใกล้พระเจ้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ด้วยความละอายด้วยความเกลียดชังของผู้คนพระเยซูบอกว่าเขายืนอยู่แต่ไกลเขาเข้าในพระวิหารแบบยืนอยู่ไกลขอบอะอย่างน้อยเขาอยากจะแสวงหาพระเจ้านะแต่เขารู้ว่าเขาไม่ดีพอเขาไม่คู่ควรกับการเข้าไปอยู่ข้างในและคนมากมายเกลียดเขาแต่แม้กระนั้นด้วยความรู้สึกอับอายด้วยความรู้สึกอับจนในบาปของเขาคนเก็บภาษีคนนี้ก็ยังแสวงหาพระเจ้าและพยายามที่จะพาตัวเองมาที่พระวิหารนี่คือคนที่แสวงหาพระเจ้าแม้จะมีอุปสรรคและเขายืนอยู่ไกลไม่กล้าแม้กระทั่งแงนหน้ามองดูท้องฟ้านะครับเขาไม่กล้าที่จะแงนหน้ามองดูพระเจ้าด้วยความละอายเขาตีอกชกตัวนะครับร้องขอสิ่งหนึ่งก็คือขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดกุญแจของเขาก็คือเขาขอความเมตตาขณะที่ฟาริสีบอกว่าผมดีกว่าคนอื่นเขาไม่ต้องการความเมตตาเพราะผมทำได้คนเก็บภาษีคนนี้บอกผมขอสิ่งเดียวคือขอความเมตตาขอเมตตาแก่ผมที่เป็นคนบาปด้วยเถิดกุญแจของการอธิษฐานในอุปมานี้คือการขอความเมตตาจากพระเจ้าการอธิษฐานไม่ใช่การแลกเปลี่ยน
ฟาริสีมาด้วยความคิดที่ว่าผมดีกว่าคนนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าควรต้องตอบผมผมดีใครๆก็ว่าผมดีเพราะฉะนั้นผมอธิษฐานเผื่อมันต้องมีการตอบคำอธิษฐานสิเพราะพระเจ้าจะต้องอวยพรผมเนื่องจากผมดีพอแต่การอธิษฐานไม่ใช่การแลกเปลี่ยนตอนที่ผมมาเชื่อพระเจ้าแรกๆนะครับตอนนั้นผมก็เป็นผู้เชื่อใหม่ที่ช่างสงสัยระหว่างที่ผมใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนในการศึกษาเรื่องพระเจ้าเนี่ยกว่าจะเชื่อเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยผมก็มีเพื่อนคนนึงมาเริ่มศึกษาเรื่องพระเจ้าด้วยกันเรียนอยู่ที่มหาลัยเดียวกันเพื่อนคนนี้ก็มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเขาเพิ่งลองอธิษฐานกับพระเจ้าเขาเดินขึ้นไปที่ดาดฟ้าของเขาแล้วก็เอาเครื่องเส้นไหว้ไปที่ดาดฟ้านะครับแล้วเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าขอถวายหัวหมูเครื่องเส้นไหว้เหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องจริงของเพื่อนผมเลยนะอยู่ปีหนึ่งด้วยกันนะครับขอถวายเครื่องเส้นไหว้นี้แด่พระเจ้าพระเจ้าช่วยตอบคำอธิษฐานผมด้วยนะผมก็ฟังเขาว่าหรือว่าผมต้องทำแบบนี้ด้วยนะก็ไปถามพี่เลี้ยงบอกพี่ผมต้องเอาเครื่องเส้นไหว้มาให้พระเจ้าด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพระเจ้าของเราเนี่ยมีการอธิษฐานที่แตกต่างออกไปนะเขาก็สอนผมว่าการอธิษฐานมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนนะถ้าการแลกเปลี่ยนนั้นคือคุณบนบานนะถ้าทำอย่างนี้ได้จะผมจะทำแบบนี้นั่นคือการบนบานนะแต่ความจริงแล้วการอธิษฐานของคนเก็บภาษีคนนี้นะเขาขออย่างเดียวคือความเมตตาเขาไม่ได้ขอว่าผมจะชดเชยอย่างนั้นผมจะทำแบบนี้ผมจะแลกอะไรบางอย่างเพื่อให้พระเจ้าให้อภัยกับผมกุญแจที่พระเยซูรับคำอธิษฐานของคนเก็บภาษีก็คือเขาเข้าใจว่าการอธิษฐานมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนบางคนจะคิดว่าพระเจ้าจะตอบเราก็ต่อเมื่อเรามาโบสถ์กี่ครั้งก็ต่อเมื่อเราถวายมากเท่าไหร่เพื่อไอ้สิ่งที่เป็นศีลธรรมหรือว่าการกระทำดีในหัวเราเนี่ยมันจะมากพอจะทำให้ตาช่างของพระเจ้าที่โอนเอียงไปมาเนี่ยตกลงยอมเทรดยอมแลกเปลี่ยนเพราะความดีบางอย่างที่เราทำบางคนที่รู้สึกตัวเองไม่ดีพอก็เลยขาดความเชื่อในการอธิษฐานเราขาดความมั่นใจแล้วเราต้องไปหาใครบางคนที่ดีพอให้ช่วยอธิษฐานเผื่อเราแน่นอนพระบิดาสอนว่า 2-3 คนร่วมกันอธิษฐานที่ไหนพระเจ้าก็อวยพรพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นพระเจ้าก็สอนเราเรื่องของการให้คนช่วยวางมืออธิษฐานเรื่องการอธิษฐานเป็นกลุ่มเป็น corporate prayerแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการที่คุณไม่ดีพอพระเจ้าจะไม่ฟังคำอธิษฐานของคุณเพราะสิ่งที่คนเก็บภาษีคนนี้กำลังพยายามจะขอกับพระเจ้าก็คือความเมตตามันคือพระคุณเท่านั้นไม่ใช่เพราะว่าเราดีพอแต่เป็นด้วยความเมตตาของพระเจ้าเมื่อคุณอธิษฐานด้วยความรู้สึกแบบนี้คุณจะอธิษฐานด้วยความเชื่อมาเองอะถ้าเราอธิษฐานด้วยความดีของเราบางทีเราสงสัยพระเจ้าเนี่ยผมจะอธิษฐานให้ผมยังไม่ได้สารภาพบาปเลยนะผมยังมีจุดอ่อนเรื่องนั้นผมยังมีเรื่องนี้พระเจ้าพระองค์จะฟังผมหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณอธิษฐานด้วยความพร้อมของตัวเองนะคุณจะเต็มไปด้วยความสงสัยเพราะไม่มีใครที่ดีเพียงพอไม่มีใครบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าแต่ถ้าคุณอธิษฐานเหมือนกับคนเก็บภาษีคือขอความเมตตาอย่างเดียวพระเจ้าผมขอสิ่งเดียวผมเชื่อในความเมตตาของพระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่แม้ผมจะเป็นคนเล็กน้อยก็ตามการอธิษฐานโดยคีย์เรื่องความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อของเราอ่ะมันจะทำให้เราลึกในพระคุณแล้วยิ่งคุณไปอธิษฐานกับคนที่เมตตาคุณจะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่อธิษฐานช่วงเวลาอธิษฐานจะไม่ใช่บทสวดไม่ใช่เวลาที่เราต้องจำทนคอยเหลือบดูนาฬิกาแต่เป็นเวลาที่เรามีความสุขมากๆเพราะเรากำลังอยู่กับคนที่เมตตาเราคนที่รักเราคนที่ปลอบโยนเราคนที่ยอมรับเราการอธิษฐานจะเป็นเวลาแห่งความสุขจะเป็นเวลาแห่งความยินดีเป็นเวลาที่คุณแบบมีกำลังอ่ะไม่ใช่เวลาที่เราต้องหวาดกลัวไม่ใช่เวลาที่เราถูกปรับปรำให้จมลงไปที่ดินไม่ใช่เวลาที่เราไปตัดสินคนอื่นถ้าเราอธิษฐานอย่างถูกต้องเรารู้ว่าเราได้รับความเมตตาเราจะไปตัดสินคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเราเองก็ยังต้องการความเมตตาคนที่อธิษฐานอย่างถูกต้องเขาจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นคนที่อธิษฐานอย่างถูกต้องเขาจะยิ่งถ่อมตัวลงแต่คนที่อธิษฐานแบบขาดความเข้าใจอธิษฐานแบบความชอบธรรมมาจากตัวเองนะคนแบบนี้ยิ่งอธิษฐานแบบนี้ยิ่งหยิ่งเหมือนกับฟาริสียิ่งอธิษฐานยิ่งหยิ่งเพราะเขาอธิษฐานแบบนี้ไงขอบคุณที่ดีกว่าคนอื่นขอบคุณที่ดีกว่าคนอื่นผมไม่เหมือนคนนั้นผมไม่เหมือนคนนี้ผมไม่เหมือนคนนู้นถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณก็จะยิ่งสะสมความหยิ่งให้มากขึ้นมากขึ้นแต่การอธิษฐานแบบคนเก็บภาษีคือรู้ว่าเขาไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้ามีพระเมตตายิ่งอธิษฐานจะยิ่งรักพระเจ้าอ่ะ
ช่ไหมยิ่งอธิษฐานจะยิ่งรักพระเจ้าเลยเพราะว่ามันเป็นเวลาแห่งความมีประสบการณ์กับความเมตตาของพระเจ้ายิ่งอธิษฐานเราจะยิ่งรับรู้คุณค่าที่พระเจ้ามองเราอะใครรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่านะเซลฟ์เอสทีมต่ำนะอธิษฐานได้เยอะและอธิษฐานแบบคนเก็บภาษีเนี่ยเชื่อในพระเมตตาเชื่อในความรักเชื่อในพระคุณความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าแล้วเมื่อคุณอธิษฐานด้วยสิ่งเหล่านี้คุณจะยิ่งเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นเพราะเราจะรู้ว่าพระเจ้าอะเห็นคุณค่าเราอะแม้เรามีข้อบกพร่องมากมายเราจะยิ่งเห็นคุณค่าคนอื่นมากขึ้นเราจะรู้ว่าคนอื่นก็ต้องการพระคุณจากพระเจ้าเหมือนกันกับเราคนเก็บภาษีคนนี้นะพี่น้องดูในคำอธิษฐานของเขานะไม่มีคำแก้ตัวเลยเขาไม่แก้ตัวเลยบอกพระเจ้าผมจำยอมพระเจ้าผมต้องส่งนายพระเจ้าผมถูกล่อลวงพระเจ้าเงินมันมาเยอะเกินไปไม่เลยครับเขาบอกว่าขอเมตตาแก่คนบาปอย่างข้าพระองค์ไม่แก้ตัวไม่ปกป้องตัวเองแต่ยอมรับฟาริสีเต็มไปด้วยความหยิ่งคนเก็บภาษีที่ชั่วร้ายคนนี้เต็มไปด้วยความถ่อมเขาไม่ปกป้องตัวเขาเองเวลาเราอธิษฐานเนี่ยตอนเป็นคริสเตียนแรกๆนะพอผมพลาดบาปนะผมก็จะอธิษฐานบอกพระเจ้าขอยกโทษผมแล้วผมจะไม่ทำแบบนี้อีกสุดท้ายเป็นไงครับทำอีกก็พระเจ้าผมขอโทษจริงครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายละแล้วผมจะไม่ทำละนะผมอายมากเลยนะแล้วผมก็ทำอีกนะสัญญากับพระเจ้าแล้วนะจนบางทีแบบไหนสัญญาแล้วนะครับแล้วก็ปักปั๊มตัวเองทำไมแบบสัญญาแล้วก็ไม่ทำรู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ทำก็บาปนะแล้วก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนะจนพอไปคริสเตียนนานขึ้นผมรู้ว่ามันไม่ได้แล้วล่ะอธิษฐานแบบนี้ผมก็บอกพระเจ้าผมตั้งใจกับใจจริงๆนะครับผมเราไม่อาจพูดได้ว่าพระเจ้าขอยกโทษผมและผมจะไม่ทำอีกเพราะถ้าคุณพูดแบบนั้นได้หมายความว่าคุณเชื่อมั่นว่าคุณแข็งแรงพอคุณเชื่อมั่นในความชอบธรรมที่เกิดขึ้นจากตัวเองได้ไงเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะคุมตัวเองได้ควบคุมเนื้อหนังของเราได้ด้วยตัวเราเองเพราะเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำอีกด้วยตัวเราคำอธิษฐานที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือพระเจ้าเราขอกลับใจเราขอหันหลังกลับจากทิศทางเดิมและเราขอพระคุณพระเจ้าช่วยเราแม้เราต่อสู้อย่างเต็มกำลังแต่เรารู้ว่าพระเมตตาพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้และเราจะทำในส่วนเราก็คือสู้เต็มกำลังและขอพระคุณพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราและมันกลายเป็นการเติบโตแบบทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเป็นการเรียนรู้ในทุกการล้มลงและพระเจ้าก็ช่วยบีบพระคุณจนหลายเรื่องได้รับการเปลี่ยนแปลงเรามาดูด้วยกันพระเยซูพูดถึงคำอธิษฐานของพวกเขาสองคนนี้ยังไงนะพระเยซูพูดไปในข้อ14คนนี้แหละคือคนเก็บภาษีเมื่อกลับไปถึงบ้านของตนก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่อีกคนหนึ่งคือคนฟาริสีเพราะทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นพระเยซูรับรองคำอธิษฐานของคนเก็บภาษีอันนี้ช็อกความรู้สึกของคนยิวเลยเพราะคนยิวทั่วไปอุ๊ยเก็บภาษีนี่ชั่วนะพระเยซูไปฟังคนชั่วเหรอนะแล้วฟาริสีนี่คนดีคนกระตือรือร้นทำไมพระเจ้าไม่ฟังคำอธิษฐานของเขามันเป็นสิ่งที่สวนทางกับความคิดของคนสมัยนั้นเลยเขาคงแปลกใจพระเยซูพูดอะไรเนี่ยนะครับมันสวนทางกับความคิดของเราจริงๆนะฟาริสีอธิษฐานที่พระวิหารวันละ3ครั้งเขามีประสบการณ์และมีคำพูดสวยหรูมีความชำนาญในการอธิษฐานเขาเคร่งครัดกฎศีลธรรมแต่พระเยซูกลับมองต่างไปพระเยซูมองว่าความชอบธรรมที่เกิดขึ้นจากตัวเองนั้นเป็นไปไม่ได้พระเยซูมองหาคนที่จริงใจคำอธิษฐานที่ออกมาจากหัวใจคนบาปที่ยอมรับผิดถ่อมใจขอพระเมตตาและกลับใจจากบาปพระเยซูไม่แก้ตัวให้กับคนเก็บภาษีนี้เลยไม่มีการพูดแก้ตัวให้กับการกระทำผิดของคนเก็บภาษีบาปก็คือบาปพระเยซูก็ไม่พอพระทัยกับบาปแต่พระองค์เห็นสิ่งหนึ่งในเขาคือความถ่อมการสำรวจตัวเองและการพึ่งพาพระคุณพระเจ้าน่าสนใจมากนะ
นี่คือลูกา18พอลูกา19พระเยซูเจอใครครับลูกา19พระเยซูเจอกับซักเคียสคนเก็บภาษีประชาชนก็บอกโอ้ยพระเยซูจะไปพักกับคนบาปแต่ซักเคียสแสดงการกลับใจของเขาในลูกาบทที่19ข้อ7ถึง8ทุกคนบ่นว่าพระเยซูจะไปพักกับคนบาปซักเคียสได้ทูลพระเยซูบอกว่าทรัพย์สินของข้าพระองค์ขอยอมให้กับคนยากจนครึ่งหนึ่งเอาเงินตัวเองทั้งหมดครึ่งหนึ่งช่วยคนยากไร้และถ้าข้าพระองค์โกงใครมายอมคืนให้สี่เท่าการพยายามแสดงความรับผิดชอบของซักเคียสมันทำให้ซักเคียสลำบากนะแต่ซักเคียสยินดีเลยเขาเต็มใจเลยที่เขาจะยอมลำบากเพื่อจะหาทางกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งพระเยซูรับซักเคียสจริงๆไม่ใช่แค่อุปมาแล้วมัทธิวสาวกพระเยซูทำอาชีพอะไรมาก่อนเขาเป็นคนเก็บภาษีเป็นคนช่วยคนหนึ่งแต่เมื่อพระเยซูเรียกมัทธิวละทิ้งโต๊ะเก็บภาษีของเขาสละสิ่งต่างติดตามพระเยซูเขามีหัวใจถ่อมเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาทำไม่ได้ดาวิดคนที่พระเจ้าทรงรักดาวิดทำบาปล่วงประเวณีและการฆาตกรรมดาวิดก็เป็นคนบาปและคำอธิษฐานของดาวิดนะแต่งเป็นเพลงเลยอ่ะพี่น้องกล้าเอาบาปของตัวเองมาแต่งเป็นเพลงให้คนร้องไหมอ่ะสดุดี51ดาวิดเอาบาปตัวเองมาแต่งเป็นเพลงเลยและสอนชนชาติอิสราเอลให้ร้องไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานถึงบาปของเขาอ่ะหูมันคือแบบสุดยอดมากเลยนะบางทีเราสารภาพบาปปั๊บเราก็ขอเงียบเงียบเงียบเอาไว้นะครับไม่อยากที่จะเป่าประกาศแต่ดาวิดเอาบาปตัวเองอ่ะการล่วงประเวณีการฆาตกรรมมาแต่งเป็นเพลงคุณจะได้ไม่ลืมบาปผมคุณจะได้รู้ว่าทุกคนผิดบาปได้นะดาวิดสื่อสารเลยท่วงทำนองนี้คุณจำเนื้อบาปผมไม่ได้คุณจะจำทำนองบาปของผมได้ในสดุดีบทที่51ข้อ1เขาบอกพระเจ้าขอทรงเมตตากับข้าพระองค์ตามความรักอันมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์เขาขอพระเมตตาพระเจ้าเพื่อจะช่วยเขาจากบาปของเขาดาวิดเนี่ยมีความกล้าที่จะเปิดเผยตัวเองและเขาใช้ความผิดพลาดของตัวเองสอนคนอื่นและทำให้คนอื่นรู้ว่าไม่ว่าคุณผิดแค่ไหนคุณกลับได้พระเมตตาพระเจ้าเป็นยาถอนพิษให้กับบาปได้ซาโลเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยข่มเหงพระเยซูมีส่วนกับความตายของสเตเฟนสาวกพระเยซูซาโลได้พูดใน1ทิโมธีบทที่1ข้อที่15ถึง16บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกเวอร์ชันเก่าบอกข้าพเจ้าเป็นตัวเอตัวใหญ่เลยในคนบาปเนี่ยนะตัวหลักเลยหัวโจกนะครับแต่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับพระกรุณาเขายกพระกรุณาพระเจ้าเข้ามาทุกคนที่พูดถึงเป็นคนที่เรารู้จักในพระคัมภีร์ล้วนมีคำอธิษฐานแบบเดียวกันกับคนเก็บภาษีในอุปมานี้ทั้งสิ้นเขายอมรับว่าเขาพึ่งพระคุณพระเจ้าพระเมตตาเท่านั้นกุญแจนี้แหละครับจะทำให้คำอธิษฐานของท่านเปลี่ยนไปเราจะรู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนความดีของเรากับความคู่ควรที่พระเจ้าต้องตอบมัทธิวบทที่5ข้อ3คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะอะไรครับแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายพระเยซูย้ำอีกครั้งคนที่ยากจนฝ่ายวิญญาณคนนั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาคนยากจนคือคนที่ไม่มีอะไรจะให้ตัวเขาเองขาดแคลนแต่พระเยซูบอกว่าพระเจ้าจะเติมเขาให้เต็มจากอุปมานี้เราจึงเห็นการอธิษฐานนั้นนอกจากขอสิ่งที่ถูกต้องแล้วการอธิษฐานยังเป็นเรื่องของท่าทีที่ถูกต้องด้วยเมื่อคุณอธิษฐานทุกครั้งขอให้เช็คสำรวจท่าทีของตัวเองตรวจสอบจิตใจของตัวเองเพราะการอธิษฐานมากกว่าขอสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าการท่องบทที่ถูกต้องแต่คือท่าทีที่ถูกต้องพระเยซูได้พูดบอกว่าคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นพี่น้องนึกถึงภาพนะพระเจ้ากดลงเนี่ยน่ากลัวเนาะถ้าพระเจ้ากดเนี่ยเหมือนเราลงไปบี้มดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้น่ากลัวมากเลยแล้วมันน่าดีใจมากเลยถ้าพระเจ้าเนี่ยมายกเราขึ้นน่ะถ้าคุณอยากดีใจแบบนี้พระเยซูบอกในตอนนี้เลยบอกว่า
คนที่ถ่อมลงอ่ะพระเจ้าจะยกเขาขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณยกตัวเองขึ้นระวังให้ดีเลยเมื่อนั้นนะพระเจ้าจะกดคุณลงพยายามจะพิสูจน์ตัวเองเชื่อมั่นต่างๆนานาจริงๆความเชื่อมั่นเป็นสิ่งดีนะครับและคริสเตียนควรมีความเชื่อมั่นเพียงแต่ความเชื่อมั่นนั้นมันมาจากไหนมันอยู่บนอะไรนะพระเยซูบอกว่าคนที่พยายามยกตัวเองจะต้องถูกเกียดลงแต่คนที่ถ่อมตัวลงพระเจ้าจะยกเขาขึ้นพระเจ้าเนี่ยเป็นศัตรูกับคนหยิ่งจองหงมันน่ากลัวแค่ไหนกับการเป็นศัตรูพระเจ้าน่ากลัวมากๆดังนั้นความหยิ่งจองหงเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดละมันเป็นอันตรายที่สุดกับจิตวิญญาณของเราเองความหยิ่งจองหงทำไมพระเจ้าต้องเป็นศัตรูกับมันเพราะมันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อไรที่เราหยิ่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าก็ได้เราทำได้เพราะตัวเราไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าก็ได้คนหยิ่งถ้าจะพูดจริงๆนะเขาจะไม่มีการอธิษฐานหรอกเขาจะไม่มีชีวิตอธิษฐานหรอกชีวิตอธิษฐานจะเป็นตัวบอกความถ่อมใจอย่างหนึ่งของเราพระเยซูใช้เวลากับพระบิดาอธิษฐานโมเสสใช้เวลากับพระเจ้าในการอธิษฐานพระบิดาบอกว่าโมเสสเป็นคนที่ถ่อมใจที่สุดในแผ่นดินคนที่ถ่อมใจจะมีช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานเราจะรู้ความถ่อมใจของเราไม่ใช่ดูว่าพูดเสียงดังเสียงเบาพูดถึงคนอื่นยังไงแต่มันดูที่การใช้เวลาอธิษฐานของเราเพราะถ้าเราไม่อธิษฐานแสดงว่าเราคอนโทรลได้เราทำได้ใช่ไหมการอธิษฐานที่มีพลังจึงสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความถ่อมใจและความเชื่อในพระเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าสู้กับคนหยิ่งจองหองเพราะมันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคนคนนั้นกับพระเจ้าพระเจ้าสู้กับคนหยิ่งจองหองเพราะมันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคนนั้นกับคนอื่นมันทำให้เขาตัดสินคนอื่นมันทำให้เขาหัวเสียกับคนอื่นพระเจ้าต่อสู้กับความหยิ่งเพราะมันทำลายคนคนนั้นพระเจ้าไม่อยากให้เราถูกทำลายด้วยความหยิ่งพระเจ้าจึงต่อสู้กับความหยิ่งสอนจนกระทั่งเราชนะเรื่องนี้ให้ได้เพราะความหยิ่งมันทำลายตัวเราความหยิ่งมันทำให้เราบาดเจ็บบ่อยเราบาดเจ็บกับการถูกปฏิบัติอย่างไม่คู่ควรเราบาดเจ็บกับการมองข้ามสิ่งดีเพราะเราหยิ่งจนเราไม่เห็นสิ่งดีนั้นเราบาดเจ็บกับความสัมพันธ์ความหยิ่งมันทำลายไม่เพียงเรากับพระเจ้าแต่ทำลายตัวเราเองและพระเจ้าต้องการให้เราแก้ไขสิ่งนี้ครับในอเมริกานะครับเขาจะมีสแตมป์อาหารสแตมป์อาหารเนี่ยรัฐจะออกให้เพื่อจะเอาไปเป็นสวัสดิการในการแลกอาหารสำหรับคนยากจนแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีพนักงานร้านของชำคนหนึ่งสะดุดรู้สึกแบบไม่โอเคกับคนที่เอาสแตมป์อาหารเนี่ยที่เป็นสวัสดิการไปซื้อของฟุ่มเฟือยเขาสะดุดที่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาซื้อขนมเค้กราคาแพงไปนะสมัยนั้นขนมเค้กมันแพงนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เขาสะดุดที่มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาซื้อกุ้งถุงใหญ่ไปเขาก็เลยเขียนจดหมายไปหาคอลัมนิสที่ชื่อว่าแอนแลนสเดอร์เขาบอกว่าคนที่พึ่งสวัสดิการรัฐเนี่ยควรใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นส่วนคนที่พึ่งสวัสดิการรัฐแต่ยังใช้จ่ายกับสิ่งที่เกินความจำเป็นเนี่ยเขาขอเรียกพวกนี้ว่าคนเกียจคร้านและไร้ประโยชน์พวกนี้เอาภาษีของประชาชนอื่นๆที่ออกมาเป็นสวัสดิการตัวเองไปใช้จ่ายเกินจำเป็นถือว่าพวกนี้เกียจคร้านและไร้ประโยชน์กับสังคมเรื่องราวจดหมายร้องเรียนที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารมีกระแสข้อคุยถกเถียงสำหรับคนที่ได้อ่านว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้จนกระทั่งมีจดหมาย2ฉบับส่งไปหาคอลัมนิสต์จดหมายฉบับแรกเขียนโดยผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอเองนั่นแหละเป็นคนซื้อกุ้งถุงใหญ่ถุงนั้นฉันซื้อเพื่ออะไรเหรอฉันซื้อเพราะว่าสามีของฉันที่ทำงานที่โรงงานใช้แรงงานที่โรงงานมา15ปีแต่แล้วโรงงานก็ปิดตัวลงพวกเราตกงานแต่ฉันใช้สแตมป์ซื้อกุ้งเพื่อมาทำอาหารในวันครบรอบแต่งงานของเราเพื่อปลอบใจสามีของฉันและกุ้งถุงนั้นเนี่ยเรากินเก็บไว้สำหรับทานได้ถึง3วันด้วยกันนี่คือการเขียนจากคนที่บาดเจ็บเพราะว่าตกงานและต้องการปลอบโยนสามีในโอกาสพิเศษคนที่2เขียนจดหมายมาบอกว่าฉันเองแหละเป็นคนที่ซื้อเค้กวันเกิดด้วยสแตมป์อาหารนั้นเมื่อฉันซื้อแคชเชียร์มอง
ฉันด้วยสายตาไม่พอใจมากแต่สิ่งที่แคชเชียร์คนนี้ไม่รู้คือเค้กอันเนี้ยสำหรับวันเกิดของลูกสาวฉันและมันจะเป็นวันเกิดสุดท้ายของเธอเพราะเธอป่วยด้วยมะเร็งกระดูกและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่6ถึง8เดือนเท่านั้นบางทีเราอาจจะตัดสินคนคุณทำไมดูใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเราอาจจะไม่เข้าใจคนได้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของเขาได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเหตุผลที่ดีนะครับบางทีคุณไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทำแต่คุณจะบอกว่าเขาไร้เหตุผลอาจจะไม่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้จักรองเท้าที่เขาสวมเราไม่รู้สถานการณ์ของเขาจริงๆความรู้สึกความคิดของเขาหรือบางทีเขาตัดสินใจผิดจริงแล้วเขาเสียใจขนาดไหนเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเราอาจไม่เห็นด้วยกับการกระทำของใครคนหนึ่งได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเหตุผลที่ดีนะครับเหมือนกับแคชเชียร์คนนี้เขาไม่รู้เหตุผลหรอกที่คนนั้นใช้จ่ายแบบนี้เพราะอะไรเขามีลูกสาวที่กำลังจะตายแล้วดังนั้นเองความหยิ่งมันเป็นศัตรูกับเราเพราะมันทำให้บางทีเราทำร้ายคนดีๆเช่นเดียวกันเราเองก็ถูกทำร้ายความตั้งใจดีเพราะความหยิ่งของคนอื่นที่ตัดสินเราเหมือนกันเรามีสิทธิ์จะไม่เข้าใจเขาแต่ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจเขาไงนั่นจึงทำให้เราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขา C.S. Lewis ได้พูดบอกว่าความหยิ่งเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าศาสนาของเราทำให้เราดีกว่าคนข้างๆของเราความหยิ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดว่าศีลธรรมของเราอ่ะมันทำให้เราดีกว่าคนอื่นและนั่นเป็นการงานของมารไม่ใช่การงานของพระเจ้านะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การงานของพระเจ้าการที่เราไปตัดสินคนอื่นบอกว่าเราดีกว่าศีลธรรมหรือความสามารถของเราเราทุกคนล้วนเป็นคนที่ต้องการพระคุณกุญแจแห่งคำอธิษฐานในอุปมานี้ของพระเยซูจึงเป็นเรื่องท่าทีมันคือเรื่องของความถ่อมใจมันคือเรื่องของการเชื่อในพระเมตตาสองสิ่งนี้แหละครับจะปลดปล่อยหรือฤทธิ์อำนาจในคำอธิษฐานใจที่ทอมจะเกี่ยวข้องกับความการอธิษฐานอย่างตรงๆคนที่ทอมจะอธิษฐานคนที่ไม่อธิษฐานมักจะไม่ใช่คนทอมคนการอธิษฐานเป็นหนทางในการต่อสู้กับความหยิ่งการอธิษฐานเป็นช่วงเวลาแห่งการล้างใจเราเองหากคิดว่าตัวเองใหญ่เราก็ไม่อธิษฐานหากคิดว่าตัวเองเล็กเราก็จะอธิษฐานเห็นไหมครับความถ่อมใจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอธิษฐานและสิ่งที่สองก็คือความเชื่อในพระเมตตาพระเจ้าถ้าคุณมาด้วยหัวใจที่รู้สึกว่าเราก็ยังไม่ดีพอขอให้คุณมีความเชื่อไม่ใช่ด้วยความดีของตัวเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ให้เรามาสู่หัวใจแห่งอุปมานี้ของพระเยซูเป็นหัวใจที่อธิษฐานจากนี้ไปเราจะอธิษฐานด้วยหัวใจที่ถ่อมกับพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระเมตตาพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเชื่อเพราะว่าเรามีตำแหน่งไม่ใช่เพราะเชื่อเพราะว่าเราเชื่อมานานเราเรียนพระคัมภีร์มาเราไปศีลบาลแต่เราเชื่อเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เมตตาเหลือเกินให้เราอธิษฐานร่วมกันครับผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้กับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์ส่วนตัวนะครับให้นี่เป็นเวลาในการอธิษฐานของท่านถ้าท่านรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังพูดกับสถานการณ์จริงของชีวิตมีบางเรื่องที่พระเจ้าบอกท่านด้วยความรักพระเจ้าเตือนท่านด้วยความรักและพระองค์ห่วงใยท่านมีบางสิ่งที่รบกวนจิตใจและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้านั้นลุ่มๆดอนๆวันนี้ขอให้พระเจ้าได้เข้ามาฟื้นฟูท่านด้วยอุปมาเรื่องคนเก็บภาษีกับฟาริสีให้พระเจ้าฟื้นฟูจิตใจของท่านฟื้นฟูช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานหากคิดว่าตัวเองใหญ่เราก็ไม่อธิษฐานแต่หากคิดว่าตัวเองเล็กน้อยเราก็จะอธิษฐานให้เราได้สำรวจช่วงเวลาแห่งชีวิตอธิษฐานของเราเราทำสิ่งต่างๆได้โดยปราศจากการอธิษฐานหรือเราทำสิ่งต่างๆไม่ได้หากไม่มีการอธิษฐานวันนี้ให้เราสำรวจชีวิตของเราและพาตัวเองกลับมาอยู่ที่ลานวิหารของพระเจ้าสิครับพาตัวเองกลับมาสู่หน้าพระพักของพระเจ้าผู้หวงแหน
และทรงเมตตาท่านให้ชีวิตอธิษฐานเราถูกฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานพระเจ้ากี่คนวันนี้ครับท่านรู้ว่าชีวิตอธิษฐานของท่านต้องการการฟื้นฟูขึ้นท่านรู้ว่าเวลานี้พระเจ้ากำลังเรียกท่านให้เข้ามาอธิษฐานกับพระองค์มากขึ้นกว่าที่เป็นมาก่อนถ้าวันนี้พระเจ้าเร้าใจท่านสิ่งนี้การฟื้นฟูชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้ายกไม่ขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดเมตตาขอพระเจ้าโปรดเมตตาขอทรงฟื้นฟูชีวิตอธิษฐานของข้าพระองค์ให้เวลาอธิษฐานคือเวลาแห่งความเพลิดเพลินคือเวลาแห่งการรับรู้คุณค่าที่พระเจ้าเห็นในตัวเราคือเวลาแห่งการมีความสุขกับพระเมตตาและพระคุณพระเจ้าเป็นเวลาแห่งการปลอบโยนความสัมพันธ์และเป็นบ่อน้ำแห่งฝ่ายวิญญาณที่จะผุดขึ้นในชีวิตส่วนตัวของเราทุกวันในทุกสถานที่ขอพระองค์ทรงฟื้นฟูชีวิตอธิษฐานของเราขึ้นมาใหม่ในเวลานี้เถิดพระบิดาขอพระองค์ทรงฟื้นฟูส่วนนี้ที่สำคัญยิ่งสำหรับชีวิตของเราขอทรงฟื้นฟูห้องชั้นในของเราขอทรงฟื้นฟูพื้นที่ส่วนลึกในจิตใจของเราด้วยการอธิษฐานกับพระองค์พระบิดาเรารู้ว่าเราต้องการพระองค์และเราขอถ่อมต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ขอทรงโปรดเมตตาเวลานี้เราจะถ่อมใจลงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์พระไทยบาปผิดที่ได้ทำและพระองค์จะทรงฟังคำบางสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกในจิตใจของท่านขอให้ท่านได้เข้ามาพูดคุยกับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาดนตรีจะบรรเลงไปเพื่อเป็นการได้พาท่านและให้ท่านได้ใช้เวลานี้ส่วนตัวกับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา
ที่ท่านจะเพลิดเพลินไปกับพระเมตตาของพระเจ้าเป็นเวลาที่รู้ว่าพระเจ้ายอมรับเราพระเจ้าทรงรักเราและด้วยความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ด้วยพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ใช่ด้วยความดีที่เราแลกเปลี่ยนแต่เป็นเพราะความรักพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าและนี่เป็นกุญแจที่ทำให้คำอธิษฐานเรามีพลังเป็นกุญแจที่ทำให้ชีวิตเราได้กลับใจใหม่ได้หันหลังกลับได้หันไปจากชีวิตแบบเก่าพระองค์ทรงชนะเราด้วยความรักไม่ใช่ชนะเราด้วยการปรับปรุงขอทรงโปรดเมตตาพระองค์เจ้าค่ะให้เราได้เพลิดเพลินไปกับพระเมตตาของพระองค์และได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยพระเจ้าขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์มีกี่คนวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องใจที่ถ่อมลงท่านรู้ว่ามีบางความสัมพันธ์มีบางเรื่องในชีวิตที่เรายังต้องขอพระเจ้าช่วยในการจัดการกับความหยิ่งของเราในเรื่องนั้นวันนี้เราแค่เรายอมรับว่าเราอ่อนแอนั่นก็เป็นความถ่อมใจเป็นก้าวแรกของความถ่อมใจแล้วขอพระเจ้าช่วยนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าท่านต้องต่อสู้กับเรื่องนี้มีความรู้สึกการตัดสินเกิดขึ้นท่านไม่เข้าใจสิ่งที่คนนั้นทำท่านรู้สึกไม่ชอบท่านรู้สึกไม่เห็นด้วยท่านมีความคิดที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านลุ่มลุ่มดอนๆกับพระเจ้าวันนี้พระเจ้าต้องการที่จะช่วยท่านเพราะพระองค์ต้องการจะยกชูท่านพระเจ้าต้องการจะยกชูคนที่ถ่อมให้สูงขึ้นกว่าเดิมวันนี้ขอให้ท่านเอาชนะด้วยความถ่อมขอให้ท่านได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างด้วยความถ่อมขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาถ้ากี่ท่านวันนี้พระเจ้าพูดด้วยกับท่านในเรื่องนี้นะครับอธิษฐานตอบสนองพระเจ้านะครับอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าครับพระองค์ขอพระเจ้าโปรดเมตตาพระองค์เจ้าค่ะอย่าให้ข้าพระองค์มีทัศนคติในการดูถูกคนอื่นอย่าให้มีหัวใจในการเสียดแทงคนอื่นอย่าให้มีคำพูดที่ทำร้ายคนอื่นหรือโจมตีคนอื่นออกจากปากของข้าพระองค์หรือออกจากใจของข้าพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะสร้างจิตใจใหม่ขึ้นภายในเราเรารู้ว่าเราต้องการพระคุณและคนอื่นก็ต้องการพระคุณจากเราเช่นกันขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเปลี่ยนแปลงหัวใจเราใหม่เถิดพระบิดาเปลี่ยนแปลงหัวใจของคริสตจักรใหม่เถิดพระบิดาเป็นหัวใจของคนที่ได้รับพระคุณพระเจ้าและพร้อมจะอวยพรพร้อมจะเป็นพระคุณที่ให้กับคนอื่นพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ